คณะกรรมการบริหารร่วม3ภาคีเครือข่ายให้บริการแท็กซี่เข้าพบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้แก้ปัญหาแท็กซี่พร้อมกับร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากผู้ให้บริการแอปรถผ่านแอปพลิเคชันที่เข้ามาให้บริการในสนามบินสุวรรณภูมิครับภาคีเครือข่ายสมาคมให้บริการแท็กซี่ประกอบด้วยสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทยสมาคมประสานรถรับจ้างสุวรรณภูมิสมาคมแท็กซี่ยานยนต์ไฟฟ้าเข้าร้องเรียนกระทรวงคมนาคมนะครับยื่นข้อเรียกร้องให้คิดค่าโดยสารตามที่ตกลงหากระยะทางเกิน60กิโลเมตรเนื่องจากอัตราค่าโดยสารตามมิเตอร์ปัจจุบันนั้นไม่สะท้อนต้นทุนรวมถึงขอให้แก้ปัญหาการจดทะเบียนแท็กซี่ VIP ที่รถแท็กซี่ของสมาคมไม่สามารถจดทะเบียนได้แต่ว่าแท็กซี่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลที่เป็นสหกรณ์สามารถจดทะเบียนได้ทั้งที่เป็นผู้ให้บริการประเภทเดียวกันพร้อมกับร้องเรียนนะครับว่าได้รับผลกระทบจากผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันนะครับที่เข้ามาให้บริการรถที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอ้างอิงว่ามีการไปรับส่งผู้โดยสารนอกจุดที่กำหนดและปรับลดค่าบริการในบางช่วงเวลาซึ่งผู้ร้องเรียนก็มองว่าเป็นการตัดราคากันนะครับยืนยันไม่มีปัญหาหรือปิดกั้นแต่ต้องการให้เข้ามาบริการอย่างถูกต้องหากไม่แก้ไขก็พร้อมจะออกมาเคลื่อนไหวต่อไปด้านคุณสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมหารือในวันนี้นะครับระบุว่าสัปดาห์หน้าจะเชิญผู้ให้บริการมาพูดคุยนะครับและจากนั้นก็จะเชิญทั้ง3สมาคมมารับทราบข้อสรุปอีกครั้งยืนยันว่าพร้อมให้ความเป็นธรรมครับ